โหนกระแสเลยแจ้งยกเลิกศักดิ์วีรวิทย์บอกว่าอย่ามาให้ศรีสุวรรณจันยาออกคนเดียวเพราะเกรงว่าจะมาต่อยกันกลางรายการจะทำให้กรรชัยเสียหายศรีสุวรรณคนเดียวที่ไปออกโหนกระแสทีนี้ Twitter Hashtag ตอนนี้เนี่ยคำนิยมคือไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบแล้วก็ Hashtag โหนกระแส Hashtag ศรีสุวรรณใน Twitter หนึ่งเนี่ยนะคะเขาก็ขึ้นภาพว่าศักดิ์เนี่ยศักดิ์วีรวิทย์เนี่ยวัย62ปีเนี่ยนะคะเขาบอกว่าให้ทุกคนหยุดโอนได้แล้วปิดรับบริจาคแล้วศักดิ์เนี่ยน้ำตาซึมเลยบอกเขาจะเอาเงินจำนวน 6,589,841 บาท12สตางค์ชั่วข้ามคืน 6,5 จะเอาไปใช้ในคดีไม่ได้เอาไปใช้ในคดีที่เขาต่อยศรีสุวรรณถ้าคดีนี้ติดคุกเขายอมติดแต่เขาจะเอาเงิน 6,589,841 บาท12สตางค์ไปช่วยเหลือเยาวชนที่โดนคดี112ที่ติดอยู่ในคุกตอนนี้นะคะทีนี้ใน Twitter นี่บอกว่าฟังศักดิ์ไลฟ์เนี่ยร้องไห้เลยศักดิ์เนี่ยเป็นคนโคตรสุดจริงๆขอบคุณนะคะแล้วก็แฮชแท็กศรีสุวรรณจันยาศักดิ์บอกจะเอาเงินจำนวนนี้ทั้งหมดเลยไปช่วยเด็กที่อยู่ในมาตรา112วันนี้ประกาศอย่างนี้วันหน้าเดี๋ยวรู้กันเพราะคนที่เคยเข้าไปในคุกแล้วออกมาพูดเลยว่าคนอยู่ในคุกไม่เคยได้รับค่าปลาอาหารเงินทองช่วยเหลือจากคนนอกคุกเลยเดี๋ยวเรามาดูกันวันเวลาพิสูจน์คนนอกจากนี้แล้วเนี่ยรูปภาพเนี้ยกับเงินจำนวนนี้เนี่ยนะคะมีคนเข้ามาแสดงความเห็นบางคนบอกว่าโอ๊ยแต่ถ้าจะพุ่งโอนไปก็แปะอีก1,000 บาทหรือบางคนโอน112บาทคนจะโอน 1,112 บาทเยอะมากบางคนโอน 2,475 บาทเล่นกับพอสอเล่นกับตัวเลขใช่บางคนโอน10บาทบางคนโอน9บาทก็มีโอนจริงไม่จริงก็ไม่รู้เขียนไปฉันขอโอน9บาทฉันขอโอน10บาทบางคนโอน555บาทคือสะใจส่วนใหญ่ก็บอกว่าเราไม่หนุนความรุนแรงหรอกนะแต่เราต้องการสั่งสอนศรีสุวรรณเราเลยโอนเงินมาช่วยดำเนินคดีนั่นแหละคุณกำลังสนับสนุนความรุนแรง